ลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปังก็จะมาแชร์3แอปพลิเคชันกล้องฟิล์มนะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าช่วงนี้รูปภาพสไตล์แบบย้อนยุคเก่าๆ Y2K อะไรอย่างเงี้ยมันกำลังฮิตมากเลยเนาะแต่เราอะผู้ซึ่งไม่ได้แบบเล่นกล้องฟิล์มไงทุกคนนึกออกไหมเราก็ขอใช้แอปแทนละกันแล้วก็แอปที่ปามเอามาบอกทุกคนอะปามเองอะลองใช้มาแล้วว่ามันอะถ่ายรูปได้สวยมากแล้วก็หน้ามันมากๆแล้วที่สำคัญก็คือฟรีนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ฟิลเตอร์หรือว่ากล้องที่เพิ่มขึ้นอะเราก็ต้องจ่ายเงินนะแต่ว่าสำหรับปามบางว่าในพวกกล้องฟรีหรือฟิลเตอร์ฟรีที่เขาให้มามันก็สวยมากพออยู่แล้วนะมีแอปไหนบ้างเราไปดูกันเลยแอปแรกที่ฟังจะมาแนะนำนะคะก็คือแอป NomoCam ไอ้เจ้าแอปเนี้ยหน้าตาน่ารักมากเลยทุกคนพอเปิดเข้ามามันก็จะมีกล้องให้เลือกหลายแบบเลยอะแล้วก็หน้าจอเราอะก็จะกลายเป็นเหมือนกล้องนั้นๆที่เราเลือกอะทำดีมากโคตรจะน่ารักแต่ว่าส่วนตัวปามาชอบกล้องอันนี้สุดนะคะมันจะเป็นฟิลสไตล์โพลารอยด์เนาะก็ถ่ายออกมาได้สวยมากเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะพอลองกดถ่ายเข้าไปอะรูปที่เราถ่ายก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วพอเราคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นภาพสีซีซีใช่ไหมแล้วเราอะจะต้องเขย่าโทรศัพท์ของเราแล้วภาพจากสีซีซีนะก็จะค่อยๆมีสีขึ้นมาแล้วรูปที่ออกมาก็แบบน่ารักมากสวยมากสามารถหันกลับมาถ่ายเซลฟี่หรือว่าจะถ่ายข้างนอกก็ได้นะคะส่วนกล้องอื่นๆนะก็มีหลายแบบมากนะทุกคนก็ลองไปเล่นดูได้นะว่าแบบเราชอบแนวฟิล์มสไตล์ไหนนะส่วนแอปที่2นะคะก็คือ Dashcam อันนี้ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วหรือเปล่านะเพราะว่าแอปกล้องอันนี้ก็ดังอยู่นะคะปั๊มเห็นแบบหลายคนก็ใช้กันแต่มันสวยจริงๆก็เลยเอามาแนะนำเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักนะคะเจ้า Dashcam เนี่ยก็ถ่ายได้ทั้งกล้องฟิล์มแล้วก็เป็นวิดีโอด้วยนะคะแล้วก็สวยทุกแบบสวยทุกกล้องสวยทุกฟิลเตอร์เขาก็จะมีกล้องที่แบบฟรีให้เราเลือกเยอะอยู่แล้วนะคะส่วนตัวปั๊มนะคะปั๊มชอบ GPM 35นะคะเนี่ยรูปมันก็จะเป็นแนวเนี้ยทุกคนน่ารักไหมปามาลองเอาไปถ่ายที่คาเฟ่ให้ดูนะอันนี้คือตอนที่ปามไปคาเฟ่ใช่ไหมคะแล้วก็ลองเอาแอปนี้ไปถ่ายอ่ะแล้วมันได้มุมมาอย่างสวยทุกคนน่ารักมากคือถ้าเกิดถ่ายธรรมดาก็จะประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเบื่อแล้วอ่ะเบื่อแนวแบบมินิมอลอะไรอย่างงี้แล้วเราก็ลองมาใช้แอปพลิเคชันกล้องฟิล์มนะคะมันก็จะได้ภาพแบบอีกสไตล์นึงซึ่งแบบปามว่ามันน่าสนใจแล้วก็เท่ดีนะแล้วก็อีกกล้องนึงก็คือ Hoka นะคะก็จะมี2กล้องที่ปั๊มชอบใช้นะคะคือ CPM 35กับ Hoka นะถ้ามีใครเคยใช้กล้องอันไหนแล้วมันสวยๆก็แนะนำปั๊มได้นะคะมาถึงแอปสุดท้ายนะคะแอปที่3ชื่อว่า Fimo นะคะเจ้าแอปเนี้ยก็น่ารักมากเหมือนกันทุกคนคือเลือกมาแล้วอะทุกกล้องน่ารักหมดพอเข้าไปปุ๊บหน้าจอก็คือจะเป็นเหมือนกล้องฟิล์มจริงๆเลยอะมันมีช่องถ่ายภาพมีแบบกดแฟลชมีเลื่อนฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาว่าจะมีฟิล์มให้เราเลือกนะคะก็คือเรากดไปตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเปิดเหมือนแบบเวลาเราใส่ฟิล์มในกล้องจริงๆอะมันก็จะมีฟิล์มให้เราเลือกเยอะไปหมดเลยแล้วก็ทุกฟิล์มก็คือสวยทุกอันนะคะแต่ว่าที่ปั๊มชอบก็จะเป็นอันนี้นะคะ LM 100 color นะฟิล์มอันนี้ถ่ายออกมาก็จะได้แนวแบบนี้เลยค่ะก็คือน่ารักก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปแชร์แอปพลิเคชันกล้องฟิล์มนะคะเป็นคลิปสั้นๆแต่ก็หวังว่าทุกคนจะได้เอาไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฟังด้วยนะคะก็จะดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครมีแอปกล้องฟิล์มอันไหนที่ถ่ายสวยๆอีกก็มาแนะนำคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะหรือว่าถ้าใครอยากให้ปามทำคลิปอะไรอีกอย่าลืมมาคอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าปามทำได้ก็จะมาทำให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ